พูดคำว่าเมืองผ่านเพื่อนๆคิดถึงจังหวัดไหนในประเทศไทยกันบ้างครับเชื่อเหลือเกินว่าสำหรับผู้ใช้เส้นทางลงใต้เป็นประจำจำนวนไม่น้อยต้องแอบนึกถึงเพชรบุรีเมืองแห่งชายทะเลต้นตาลตะโนดและเขาวังซึ่งเต็มไปด้วยฝูงลิงที่หลายคนอาจยังไม่เคยขึ้นไปเยี่ยมชมความงามด้านบนหรือบางคนเคยไปมานานมากแล้วจนกลายเป็นความทรงจำอันเลือนลางคนเพชรบุรีไม่ได้น้อยใจแต่เสียดายแทนว่าในฐานะที่เรามีของดีอยู่แล้วไม่ได้รับการสื่อสารสู่สาธารณะเท่าที่ควรทำให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นเองต่อประเทศไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันตรงนี้ที่เป็นโอกาสที่น่าเสียดายเมืองเพชรบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่มีร่องรอยอารยธรรมมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรขอมเรืองอำนาจต่อเนื่องมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเพชรบุรีสังกัดหัวเมืองฝ่ายตะวันตกเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญยิ่งวิทยาการต่างๆจึงถูกรวบรวมไว้ที่นี่สร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นของงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตัวจนเกิดการขนานนามสกุลช่างเมืองเพชรหมายถึงกลุ่มยอดฝีมือผู้ร่วมกันสืบทอดมรดกล้ำค่าของชาติสืบสานตำนานช่างสิบหมู่ของไทยเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามดื่มด่ำกับความประณีตวิจิตรที่บรรดาช่างสมัยอยุธยาตอนปลายบรรจงสรรสร้างเอาไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนต้องใช้ความทุ่มเทเพียงใดมุ่งมั่นแค่ไหนจึงสามารถก่อกำเนิดงานศิลปะชั้นครูตกทอดมาถึงยุคลูกหลานไทยได้ชื่นชมในวันนี้ผนังส่วนหนึ่งค่อยๆหลุดลอกไปตามกาลเวลาชาวเพชรบุรีกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบหาทางเข้ามาบูรณะอย่างทันท่วงทีบรรยากาศภายในตัวเมืองเพชรเงียบสงบผู้คนเป็นมิตรแถมยังเต็มไปด้วยอาหารอันโอชะในราคาโลคอสต์โดยเฉพาะของหวานมีให้เลือกสรรหลากหลายนอกจากขนมหม้อแกงที่คนรู้จักกันทั้งประเทศแล้วชาวเพชรบุรียุคใหม่ยังปรับตัวนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างตาลตะโนดมาผลิตเป็นไอศกรีมรสขนมตาลและน้ำตาลสดกินแล้วเย็นชื่นใจพร้อมลุยท่องเที่ยวต่อได้ทั้งวันยุคก่อนบอกว่ามาเที่ยวเพชรบุรีหมายถึงการเดินขึ้นเขาวังหรือพระนครคีรีเป็นพระราชวังบนเขา3ลูกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเสด็จแปรพระราชฐานและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอุดมด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยจีนยุโรปสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในยุคนั้นปัจจุบันครับสามารถนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นมาเยี่ยมชมด้านบนได้ในราคาเพียง70บาทมีการจัดสร้างทางลาดไว้รองรับหลายจุดเอื้อต่อการเข้าถึงของพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุของดีอยู่ใกล้ตัวชนิดเส้นผมบางภูเขาตัวเมืองเพชรบุรีห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่1ชั่วโมงด้วยการเดินทางโดยรถยนต์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงไม่นิยมค้างแรมที่นี่ด้วยชีวิตที่เร่งรีบและเวลาอันจำกัดในยุคปัจจุบันทำให้หลายคนเลือกชะโงกหน้ามองเขาวังผ่านกระจกรถโบกมือทักทายฝูงลิงเป็นพิธีก่อนจะขับเลยไปสู่เมืองชายทะเลอันงดงามอย่างชะอำหรือหัวหินเพนพอยต์หรือจุดเจ็บปวดนำมาสู่การรวมตัวกันของชาวเพชรบุรีรักบ้านเกิดกลายเป็นกลุ่มลูกว่าช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวราคาประหยัดพร้อมแนะนำแขกผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจโดยหวังว่าจิตอาสาจากมือน้อยๆหลายสิบมือรวมกันจะกลายเป็นพลังนำมนต์เสน่ห์ความขลังของเพชรบุรีฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยอีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตใครสนใจมาเที่ยวเพชรบุรียามนี้โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เลยครับนอกจากอาหารการกินของเพชรบุรีแล้วเนี่ยนะครับสถานที่สำคัญหลายแห่งฝีมือช่างงานหัตถกรรมของคนในท้องถิ่นหน้าที่จะเป็นที่รู้จักเขาวังได้รับการพูดถึงน้อยทั้งที่คุณค่าเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเลยศิลปะบนเขาวังเนี่ยเป็นศิลปะผสมผสานทั้งไทยจีนฝรั่งให้เห็นชัดเจนเลยถ้าพูดในแง่พระพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ว่าด้วยเรื่องของเขาพระสุเมนว่าด้วยเรื่องของสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมากมายเลยถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยยังได้เห็นตัวเมืองเพชรบุรีรอบทิศรอบทางเลย360องศาผมยังภูมิใจเลยนะว่าเฮ้ยเราไม่ต้องสร้างหอคอยเหมือนจังหวัดอื่นเพื่อให้คนขึ้นไปชมเมืองเรา
คนเพชรบุรีไม่ได้น้อยใจแต่เสียดายแทนว่าในฐานะที่เรามีของดีอยู่หรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือไม่ได้รับการสื่อสารสู่สาธารณะเท่าที่ควรทำให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นเองมีคุณค่าทั้งต่อชาติต่อประเทศไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันตรงนี้เป็นโอกาสที่น่าเสียดายเที่ยวทั่วไทยไปกับอิเดมิสึโชคดีได้มาเสพศิลปะชื่นชมความงามของเมืองเพชรรอบนี้ต้องบอกว่าได้กำไรชีวิตอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมสักครั้งหรือใครเคยมาแล้วลองกลับมาสัมผัสเพชรบุรีในมุมมองใหม่ๆจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือจะแวะเติมพลังบวกกินอาหารอร่อยราคาสบายฟังสำเนียงน่ารักของชาวบ้านก่อนมุ่งหน้าเดินทางต่ออาจจะช่วยเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนให้สมบูรณ์พูนสุขยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ